สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูการเลิฟ c h น n สโนเวล e l แอนด์ซีรีแล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูการนะคะสำหรับอพพิโซดนี้ค่ะหวานก็มีซีรีส์เรื่อง The Last Princess นะคะซึ่งกออแอร์ air วันที่21มีนาคมปี2023นะคะบนแพลตฟอร์ม i q หรือว่าแพลตฟอร์ม Yoku นั่นเองนะคะก็จะมีตั้งแต่วันที่21มีนาคมไปจนถึง13เมษายนนะคะก็จบสงกรานพอดีค่ะสำหรับเรื่องนี้มีทั้งหมด35ตอนเป็นจีนแนว Republican นะคะก็คือแนวสาธารณรัฐประชาชนจีนเพราะฉะนั้นดาราน,นักสแสดงแต่งตัวสวยงามอีกแล้วนะคะส่วนเนื้อเรื่อง นั้นนะคะขนาดที่หวานยังไม่ได้เล่าเลยว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเพื่อนๆก็น่าจะเดากันไปถึงตอนจบได้แล้วนะคะสำหรับ สำหรับรละครที่เป็นแนวของสาธารณารัฐประชาชนจีนแบบริพับริกันแบบนี้นะคะจบ ừ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 , ผ่าพวกเราน้ำตาล,ล่วงทุกทีเลยค่ะไม่ว่าจะเริ่มด้วยความสนุกสนานขนาดไหนนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นแนวแบบโรแมนติกค่ะอิงประวัติศาสตร์ด้วยนะคะก็แบบเป็นเรื่องราวขององค์หญิงองค์สุดท้ายนะคะของราชวงศ์ชิงนั่นแหละเอาง่ายๆค่ะนางเอกนะคะน้องเรนค่ะน้องเรนนะคะคุณหวัง เอรุ่นนะคะส่วนพระเอกนั้นก็คือน้องจงังเหอนั่นเองก็หน้าตาหวานหวานนะคะนางเอกนะคะหวานขอเรียกว่าน้องเรนแล้กันเรียกง่ายดีน้องฝนนะคะน้องเรนนั้นในเรื่องจะเล่นเป็นตัวละครจินอี้หงค่ะแล้วก็ตัวของพระเอกนะคะจงังเหอจะรับบทเป็น เจ้าจังหนานเรื่องนี้มีนิยายต้นฉบับนะคะซึ่งก็ไม่ใช่แนวของหวานนะคะเพราะว่ามันเป็นแนวแบบโรแมนติกแบบเศร้าๆมาเรื่อยๆนะคะ s a d o m a s o c h i s t i เลยนะคะเป็นในแนวแบบเรื่องราวของขุนนางนะคะที่มีความล่มสลายไปนั่นเองแล้วก็มีทายาทที่หลงเหลืออยู่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ทายาทที่หลงเหลืออยู่ก็มา,เ,าเกี่ยวข้องนะคะกับขุนพลนะคะขุนพลต้องเป็นพระเอกของพวกเราแน่นอนก็คือเจ้าจึงหนาน นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นในอยู่ในช่วงของต้นต้นศต,ตวรรษที่20นะคะจากนั้นค่ะก็คือเป็นการสูญสิ้นนะคะ,ะเรื่องราวของราชวงศ์ชิงที่ยิ่งใหญ่จะพูดถึงณนะจุดนั้นนะคะในยุคแห่งความเสื่อมโทรมก็คือราชวงศ์ชิงก็เสื่อมโทรมลงไปจนกระทั่งล่มสลายแล้วก็เกิดแบบว่าสาธารณรัฐขึ้นมาแล้วนะคะเป็นยุคนี้เนี่ยเหล่าฐานะของคุณนางต่างๆก็คือลดลำดับมาหมดแล้วก็คือทุกคนเหมือนจะเท่าๆกันแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังมี ในตระกูลของคนที่เคยเป็นขุนนางมาก่อนอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีการใช้ชีวิตที่พวกเราก็จะได้เห็นกันค่ะนอกจากนี้นะคะนางเอกของพวกเราเนี่ยก็มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นแพทย์เป็นแพทย์หญิงจะได้มาช่วยคนนะคะเธอเป็นคนที่มีจิตใจดีแล้วก็เป็นคนที่ชอบไปช่วยคนยากคนจนค่ะเป็นนักเอกเอนาะก,ก็ต้องมีจิตใจดีอย่างนี้ละค่ะทีนี้ในกระบวนการที่เธอก็มุ่งหวังไปในเรื่องของทางที่เธอฝันนะคะก็คือเป็นหมอที่ดีช่วย เือประชาชนนี่แหละเธอก็ได้มาพบกับขุนพลนะคะหรือว่าแม่ทัพจะใช้คําว่าแม่ทัพก็ไม่ได้ใช่ไหมคะสาธารณรัฐก็ต้องเรียกว่าเป็นขุนพลละกันเจ้าเจิงนานซึ่งเป็นลูกชายของครอบครัวที่ใหญ่บึ้มเลยนะคะมีอํานาจสุดๆค่ะทีนี้นะคะครอบครัวเขาก็หวงในตัวเขาเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคะ่ะพวกเขาก็เป็นคนหนุ่มคนสาวที่มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือนั่นก็คือต้องการที่จะดำรงสังคมให้มีความสงบสุข ะะแล้วก็ช่วยประชาชนให้มากที่สุดค่ะดังนั้นนะคะสองคนนี้ซึ่งเป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยพอได้พบกันแล้วก็ตกหลุมรักกันจากนั้นนะคะช่วงเวลาที่เป็นเวลาหวานหวานโรแมนติกของสองคนนี้ก็จะเยอะมากในเรื่องนี้นะคะทั้งหมดมี35ตอนนะเพื่อนเพื่อนพนั้นก็จะมีหลายๆตอนที่พระเอกกับนางเอกของเราได้ใช้เวลาหวานหวานด้วยกันแล้วก็มีความโรแมนติกค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะมันเป็นแนวรีพับลิกันค่ะเพื่อนๆนช่วงเวลาดีๆ มันก็จะมีไม่นานค่ะทั้งสองคนก็จะต้องแยกจากกันนะคะแล้วหลังจากที่แยกจากกันไปแล้วแต่ละคนก็ไปพบนะคะประสบเจอกับความยากลําบากที่มันที่มันถึงจะแตกต่างกันแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นความยากลําบากของการใช้ชีวิตค่ะแล้วหลายหลายครั้งเลยนะคะก็แต่อย่างไรก็ตามทั้งคู่ประสบความสําเร็จนะคือนางเอกนะคะก็บรรลุเป้าหมายของนางก็คือเธอได้เป็นหมอนะคะที่เก่งมากๆแล้วก็ประชาชนก็รักเธอค่ะส่วนนะคะทาน ของเจ้าจันทร์นันนนั้นก็ยิ่งเติบใหญ่ขึ้นมาก็ยิ่งมียศถาบรรดาศักดิ์เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ในช่วงที่พวกเขาได้แบบว่าแยกจากกันเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีเวลาติดต่อกันหรอกเพราะว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่เกิดเรื่องวุ่นวายวุ่นวายนะคะในสังคมจีนขึ้นมาค่ะแล้วสุดท้ายนะคะนางเอกของพวกเราเนี่ยคือมันตกไปอยู่ในวังวนไงด้วยความเป็นคุณหมอนะคะก็ต้องรักษาไปทุกๆฝ่ายถูกไหมคะทีนี้เธอก็ถูกเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกับสาเหตุ ของการเกิดการปฏิวัติด้วยก็คือไปมีชื่ออยู่ในกลุ่มกลุ่มหนึ่งนั่นแหละภายใต้ความเชื่อของลัทธิคอมมิวนิสต์นะคะคือนางเอกเราก็มีชื่ออยู่ณจุดนั้นซึ่งณตอนนั้นก็เป็นอันตรายมากๆเลยค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนั้นนะคะก่อนที่คอมมิวนิสต์จะชนะมันก็มีเรื่องของการต่อสู้กันมาเรื่อยๆใช่ไหมคะกับแบบว่าก๊กมินตั๋นหรือว่ากลุ่มของสายลับอื่นๆอะไรอย่างเนี้ยนะคะก็ทําให้เกิดความวุ่นวายวุ่นวายค่ะแต่อะไรก็ตามนะคะในในจีนเนาะประเทศจีนยังไงก็คอม ต้องชนะนะคะเพราะฉะนั้นทางด้านของพระเอกของพวกเราก็มีหัวใจแข็งแกร่งเช่นเดียวกันที่จะทําเพื่อประชาชนค่ะแล้วเขาก็เชื่อนะคะเชื่อในหลักการของคอมมิวนิสต์ที่นางเอกของพวกเรานะคะคุณหนูจินได้ไปอยู่อยู่แล้วนี่แหละคะ่ะก็เลยมาได้มารวมกันอีกค่ะก็เหมือนกับว่าได้เข้ามานะคะสารสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เลิกลากันไปแล้วนะคะเข้ามาร่วมจับมือกันค่ะกับกลุ่มปฏิวัติแล้วก็ต่อต้านญี่ปุ่นนะคะในที่สุดก็สามารถที่จะ แ,แบบว่าก่อให้เกิดจีนใหม่ขึ้นมาค่ะโอ้โหเรื่องนี้นะคะเป็นแบบอืมีความโรแมนติกแบบลึกซึ้งนะคะแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมสวยงามเช่นเดิมค่ะพวกเราก็เข้าใจดีนะคะในยุคของสาธารณรัฐก็จะมีแบบความงามที่มันก็คือเสื้อผ้าเขาสวยจริงๆนะเพื่อนๆหวานอย่างชอบเลยค่ะแล้วก็ทรงผมของเขานี่ถ้าเราตื่นมาทําทรงนี้ทุกวันเราต้องใช้เวลาเท่าไหรล่ล คงไม่ไหวเนาะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะนี่มันเป็นละครค่ะเพราะฉะนั้นเสื้อผ้านหน้าผมต้องสวยออกมาผ่านหน้าจอนะคะเรื่องนี้นะคะเราก็จะได้มีความแบบว่าชื่นอกชื่นใจกับความรักความหวานของพระเอกนางเอกนะคะแล้วก็ตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆก็จะมีน้ําตาบ้างอะไรแบบนี้ค่ะทีนี้นะคะถามว่ามีเรื่องราวของการต่อสู้ไหมมีแน่นอนมันเป็นช่วงที่จีนวุ่นวายอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีปืนผาหน้าไม้เต็มไปหมดเลยค่ะในเรื่อง เอาเป็นว่านะคะท่านใดที่ชอบแนวนี้นะคะก็ดูได้ที่โยคูนะคะตอนจบเพื่อนๆไปตามกันเองปะแต่ว่าเพื่อนๆก็คงเดากันได้นะคะว่าอย่างไรก็ตามค่ะไม่ว่าพระเอกนางเอกจะอยู่ไหมหรือว่าอยู่ครบหรือไม่ครบนะคะแต่ว่าอุดมการของการเป็นคอมมิวนิสต์นะคะของจีนก็จะต้องอยู่เพื่อลูกหลานต่อไปอันนี้ก็เป็นทีมของเรื่องอยู่แล้วสําหรับในแนวของอาสาธารณรัฐนะคะพวกเราดูกันมาหลายเรื่องแล้วเพราะฉะนั้นก็เผื่อใจกันไว้ด้ ะะเพื่อนๆแต่อย่างไรก็ตามระหว่างทางมีความหวานเย็นให้พวกเราได้ชื่นชมกันนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆค่ะแล้วก็ออนแอร์วันไหนบ้างออนแอร์ on air, โอ้โหทุกวันจันทถึงอาทิตย์เลยค่ะเพราะฉะนั้นขอแค่มีสับไทยเท่านั้นเพื่อนๆก็สามารถที่จะดูกันได้นะคะหวานว่ามีนะเรื่องนี้เป็นแนวที่คนไทยชอบนะคะก็ติดตามกันได้ที่แพลตฟอร์มสตรีมมิงนะคะโยกขู่นั่นเองค่ะหวานลาไปก่อนนะคะมีความสุขกันมากๆอย่าลืมนะคะท่านที่เข้ามาใหม่หรือว่า ลืมกด subscribe ติดตามช่องเอาไว้อ่ะกดไว้นะคะจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้รู้ว่าหวานนั้นอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปแล้วนะคะกดไว้ไม่เสียตังค์นะคะกดกระดิ่งะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะฝันดีกันทุกคนสวัสดีค่ะ